สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เนจะที่แรกว่าจะไม่ไลฟ์เป็นแบบสดๆแล้วเนาะจะอัดคลิปเอาไว้แต่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยอยากไลฟ์เพราะว่าบางทีมันจะมีรายละเอียดดีเทลเผื่อบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วก็อยากถามคำถามเนาะก็จะได้เป็นการแบบคุยแล้วก็โต้ตอบกันไปด้วยนะคะวันนี้เปลี่ยนมาไลฟ์ภาคค่ำปกติจะไลฟ์กลางวันนะทุกคนอาจจะงงๆหน่อยไหมเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าไม่รู้พอดีวันนี้ก็ไปเล่นกับหลานมาเนาะโดนหลานอ้อนให้พาไปเที่ยวก็เลยไปนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต้านการอักเสบสารต้านการอักเสบเพราะว่านี้จั่วหัวข้อไว้เนาะแล้วก็มีคนที่สนใจเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวใครมาย้อนหลังก็ค่อยๆมาดูย้อนหลังได้นะเนี่ยจะไลฟ์สดแล้วก็ไม่ได้ลบเนาะก็เอาไว้ในนี้แหละการกินอาหารประเภทแป้งและก็น้ำตาลที่มากเกินไปต่อเนื่องยาวนานคือที่มาของการอักเสบวิธีกินเพื่อเซฟเซลล์ให้กินพร้อมสารต้านการอักเสบประเด็นนี้นะเราจะคุยเรื่องสารต้านการอักเสบแต่ก่อนที่เราจะรู้จักสารต้านการอักเสบเราต้องรู้ร่างกายเราก่อนว่าร่างกายเราอักเสบอะร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนอะไรกับเราแล้วระบบไหนที่เป็นระบบแจ้งเตือนเนาะอันนี้เราต้องรู้ก่อนเพื่อเราจะได้เป็นหมอที่ดูแลตัวเราเองแล้วเราจะได้ระวังในเรื่องของการกินว่าเราควรจะกินอะไรควรจะหยุดกินอะไรลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเนทควรจะหยุดกินอะไรรบกวนช่วยแชร์ให้เนทนิดนึงนะคะเอาเสียงมันก็ดังดีเนาะโอเคนะทุกคนจัดโอเคแล้วทีนี้เริ่มต้นเลยแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามสงสัยก็ถามกันเนาะเหมือนเราเป็นภาคประชาชนที่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายนะคะซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยนี่ก็พยายามที่จะไปศึกษาข้อมูลของหมอที่เขาอธิบายเกี่ยวกับชีววิทยาภายในร่างกายเนาะเพื่อเราจะได้เป็นวิทยาศาสตร์ในการที่แก้ปัญหาสุขภาพเนาะไม่คำว่าเป็นวิทยาศาสตร์คือเราทำกี่ครั้งสุขภาพเราก็จะดีขึ้นค่ะมันคือการที่ทำซ้ำแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำวิทยาศาสตร์จะเป็นแบบนั้นทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการอักเสบร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีกลไกที่เกิดการอักเสบได้มันจะมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นน่ะคือสัญญาณจากเขาเรียกว่าฮอร์โมนชนิดนึงเขาเรียกว่าอินซูลินเนาะอินซูลินเนี่ยจะมีหน้าที่คอยดูว่าเฮ้ยมันมีสารอักเสบเข้ามาในร่างกายหรือเปล่าเพราะถ้ามีปุ๊บอินซูลินเนี่ยเขาจะต้องทำลักษณะที่เขาทำก็คืออินซูลินเนี่ยเขาจะหลั่งขึ้นมาเนาะเวลาเขาหลั่งขึ้นมาเนี่ยอินซูลินที่หลั่งออกมานะคะจากตับอ่อนนะทุกคนเพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้กับเซลล์มันเหมือนเป็นการเคาะประตูบอกเซลล์นะอันนี้เล่าเป็นนิทานทุกคนจะได้ฟังเข้าใจง่ายพออินซูลินถูกกระตุ้นถ้ากระตุ้นช้าๆมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนกระตุ้นช้าๆสมมติว่าอันนี้คือหลอดเลือดเนาะแต่ถ้ากระตุ้นแรงก็เหมือนการเคาะอย่างเงี้ยเคาะแรงๆอย่างเงี้ยเคาะแรงๆอย่างเงี้ยเคาะประตูเซลล์เคาะประตูเซลล์เคาะแรงถ้าเคาะแรกๆเคาะไม่เป็นไรค่ะเพราะแรกๆมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเนาะเหมือนเด็กๆพวกเด็กๆอายุ15 20เวลาเขาไปตรวจความดันตรวจหลอดเลือดตรวจอะไรเงี้ยหลอดเลือดเขายังมีความยืดหยุ่นค่ะเรานึกถึงเวลาเราซื้อสายยางมาเนี่ยมันยังยืดหยุ่นเนาะแต่พอใช้นานๆไปมันตากแดดมันจะแข็งตัวทีเนี้ยในร่างกายของเราเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยมันจะแข็งตัวแข็งกระด้างเสื่อมเปราะหรือว่าบางหรือว่าหนาตัวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณของอินซูลินเป็นตัวที่คอยทำหน้าที่บอกกับเราว่าเอ้ยตอนนี้หลอดเลือดมันจะพังแล้วก็คืออินซูลินถ้ามันถูกกระตุ้นบ่อยๆกระตุ้นมากๆกระตุ้นเยอะๆเนาะยิ่งเวลาเรากินอะไรที่กระตุ้นอินซูลินมากๆเราตัวเราเนี่ยบางทีเราจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาภายในท่อเลือดหลอดเลือดของเราจะไปรู้อีกทีนึงก็คือสัญญาณความเสื่อมอะเนาะสภาพท่อเลือดและหลอดเลือดเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมลงไปค่ะท่อเลือดหลอดเลือดเสื่อมเซลล์เสื่อมเพราะว่ามันมีการถูกกระตุ้นอินซูลินอยู่ตลอดเวลาอินซูลินที่กระตุ้นแรงๆถ้าแรงนะ
มันจะเกิดการสวิงแรงด้วยคำว่าสวิงแรงในที่นี้หมายถึงให้ทุกคนติ๊งต่างว่าเวลาคนเราเนี่ยมีจิตที่ดีใจมากเสียใจสุดไปสุดขึ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกสวิงเนาะแต่ถ้ามันเป็นแบบสมดุลนะคะจิตใจมันจะสงบสงบไม่ดีใจเวอร์ไม่เสียใจจนสุดขีดก็มีอาการสงบสงบเหมือนอินซูลินนี่เหมือนกันเวลาสมมติว่าเรากินน้ำตาลเข้าไปการกินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยคำว่าน้ำตาลสมมติว่าเรากินน้ำอัดลมก็คือน้ำตาลพลังงานที่เป็นประเภทคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลประเภทแป้งพวกนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ทำให้กระตุ้นอินซูลินนะคะแล้วถ้าพลังงานพวกนี้ในร่างกายก็คือกลูโคสพวกกลูโคสก็คือน้ำหวานน้ำตาลหรือแม้ไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่น้ำตาลเป็นแป้งที่ถูกเปลือยเอาสารอาหารออกไปทั้งหมดขนมจีนเส้นที่แปรรูปเนาะที่มันไม่มีใยอาหารอยู่ในนั้นนะคะแม้แต่ข้าวขัดขาวเนี่ยมันก็จะกระตุ้นอินซูลินแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆตอนเด็ก10ขวบ15ขวบมันถูกกระตุ้นแต่ว่าท่อเลือดและหลอดเลือดเนี่ยมันยังมีความหนายืดหยุ่นมันมีความยืดมีความหยุ่นอยู่ทุกคนแต่พอโดนเคาะไปนานๆโดนกระทำไปแบบเนี้ยมันจะมี2 อย่างที่เกิดขึ้นก็คืออินซูลินเนี่ยสะท้อนถึงสัญญาณของการอักเสบก็คือว่าถ้าสมมติถูกกระตุ้นบ่อยๆถูกกระตุ้นบ่อยๆก็คือเกิดการบาดเจ็บเพราะมันต้องไปเคาะประตูเซลล์เนาะเพื่อบอกกับเซลล์ว่ารีบเอาน้ำตาลไปเก็บนะเอาน้ำตาลไปเป็นให้เป็นที่เป็นทางอย่าให้น้ำตาลมันลอยอยู่ในกระแสเลือดเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาก็คือหลอดเลือดมันจะเกิดการบาดเจ็บร่างกายจะไม่อนุญาตจึงไม่อนุญาตให้น้ำตาลเนี่ยอยู่ในกระแสเลือด1ช้อนชาต่อ1วันน่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่อินซูลินมันถูกกระตุ้นเยอะๆถูกกระตุ้นเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดเลือดมันก็จะต้องมีปัญหาไปเรื่อยๆนะเราแก่ไปเงี้ยแล้วเรายังไม่หยุดกินพฤติกรรมเงี้ยกับอีกแบบนึงร่างกายเนี่ยก็จะต้องเอาน้ำตาลไปเก็บการไปเก็บของร่างกายเนี่ยเขาจะไปเก็บในรูปที่แปลงจากน้ำตาลให้กลายไปเป็นไขมันซึ่งอันนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติของร่างกายที่เขาทำของเขาแบบเนี้ยเพื่อความอยู่รอดของเขาแล้วเขาก็ทำมาแบบเนี้ยอยู่เสมอด้วยการเขาเรียกว่าเหมือนใช้คำพูดว่าเหมือนแพ็คพลังงานในรูปแป้งและน้ำตาลให้กลายไปเป็นไขมันและเอาไปเก็บไว้การเอาไปเก็บก็คือเอาไปเก็บไว้ใต้ผิวหนังเซลล์ที่เซลล์ไขมันใต้ผิวหนังเนาะถ้ามันล้นจริงๆแล้วมันจะมีโควต้าของเซลล์ผิวหนังอยู่ว่าโควต้าที่เท่าไหร่ถ้ามันเต็มก็ไปเก็บไว้ที่ถังเก็บมันจะมีที่ตับอีกแต่ละคนเนี่ยจะมีโควต้าเฉลี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะทีเนี้ยคนที่มีถังเก็บเยอะๆก็คือคนที่อ้วนได้มากๆอะค่ะเวลาคนอ้วนมากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับไขมันในหลอดเลือดเพราะไขมันพวกนี้กับไขมันในหลอดเลือดเนี่ยมันคนละส่วนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไขมันในหลอดเลือดเนี่ยปัญหามันไม่ได้เกิดมาจากการที่เรากินอาหารแบบนี้อย่างเดียวปัญหามันคือว่าเรามีอนุมูลอิสระมีพิษนะแล้วสิ่งที่กินเข้าไปแล้วร่างกายเนี่ยมองว่าเป็นตัวปัญหาก็คือเรากินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเข้าไปค่ะพอกินเข้าไปเยอะน้ำตาลเวลามันไปรวมกับไขมันมันจะผิดรูปอะเนาะน้ำตาลเวลามันไปรวมกับโปรตีนมันก็จะผิดรูปอะค่ะซึ่งร่างกายเนี่ยจะจัดการกับไอ้พวกแป้งและน้ำตาลด้วยการเอาไปเก็บสต็อกเอาไว้ที่เซลล์ไขมันอยู่ใต้ผิวหนังบ้างอยู่ในตับบ้างถ้ามันล้นเกินมันก็ไปแทรกตับแทรกหัวใจแทรกปอดแทรกอวัยวะต่างๆเนาะคือมันเป็นปัจจัยนะทุกคนแต่มันไม่ได้แปลว่าวันนี้คนอ้วนจะเป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดสิ่งที่มันจะทำให้อุดตันในหลอดเลือดเนี่ยมันคือภาวะที่ร่างกายมันมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วเนาะว่าเอ้ยเรามีพฤติกรรมแบบไหนกินแบบไหนจะทำให้เกิดการอักเสบก็คือการกินสิ่งที่ไปกระตุ้นอินซูลินนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเรากินแป้งน้ำตาลน้ำหวานคำว่าน้ำหวานเนี่ยนะทุกคนตอนเป็นเด็กเนี่ยสมมุติเราเคยกินน้ำอัดลมไปขวดนึงเนาะตอนเป็นเด็กเนี่ยร่างกายมันจัดการได้เพราะมันมีความยืดหยุ่นอยู่แต่พออายุเยอะด้วยความที่ถูกทำกระทำซ้ำๆ
เซลล์มันไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะกับอีกแบบนึงระบบของการแจ้งเตือนของอินซูลินนะคะมันก็ถูกกระตุ้นอยู่บ่อยๆเนาะถูกกระตุ้นอยู่บ่อยๆมันก็ส่งผลที่ก็เรียกว่าเกิดการเสียสมดุลด้วยอะทุกคนทีนี้มันจะเกิดการเสียสมดุลหรือไม่อะเอาจริงมันเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่เราค่ะเพราะเราไปกระทำที่เขาบอกว่าตัวเรานี่แหละเป็นต้นตอของการเกิดโรคทุกโรคอะเนาะพฤติกรรมของเราเราไปสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับร่างกายให้กับเซลล์ของเราเนาะด้วยการกินอาหารประเภทกลุ่มแบบนี้ค่ะทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเฮ้ยอะไรคือสารต้านการอักเสบเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบและทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าแป้งและน้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบเวลาที่เราจะกินแป้งและกินน้ำตาลเราก็ต้องเลือกกินนะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นเราไม่เหมือนเด็กเนาะเด็กเนี่ยกินไอศครีมกินขนมปังกินข้าวกินเส้นกินก๋วยเตี๋ยวกินเท่าไหร่ระบบอัตโนมัติมันยังเหมือนเครื่องมันยังใหม่อยู่เนาะปัญหามันก็มีน้อยมันก็จัดการของมันไปเผาไปเอาไปเก็บไปผันพิษทิ้งไปซับพิษเก็บไปอันเนี้ยเป็นปกติของร่างกายจะทำแบบเนี้ยแต่พอเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วเรายังทำพฤติกรรมเดิมอะค่ะมันก็จะสะสมเนาะสะสมความเสื่อมไปเรื่อยๆความเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่หยุดพฤติกรรมการกินแป้งกินน้ำตาลกินของเทียมกินอาหารที่มันไปกระตุ้นอินซูลินอ่ะอันนี้ทุกคนจำง่ายๆแต่ที่เนี้ยมันก็จะมีคนถามว่าอ่ะแล้วเราจะกินอะไรกินยังไงเนาะแต่ก่อนอื่นเรารู้แล้วว่าอะไรมันคือสิ่งที่กระตุ้นอินซูลินน้ำหวานน้ำตาลอาหารแปรรูปสมมติยกตัวอย่างมันจะมีเราสามารถที่จะดูได้ว่ามันไปกระตุ้นอินซูลินมากน้อยแค่ไหนด้วยการเจาะน้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องเจาะเนาะมันจะมีหมอบางท่านเนี่ยเขาก็ออกมาเผยแพร่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ที่ดีมากเลยนะคะเขาก็เจาะน้ำตาลแทบทุกอาหารเลยที่เขากินนะสายที่เขาดูแลแบบว่าต้องการที่จะทำเขาเรียกอะไรนะ IF อะไรพวกเนี้ยเขาจะเจาะกันตัวที่กระตุ้นน้ำตาลมากที่สุดยกตัวอย่างอย่างพวกน้ำหวานกระตุ้นแน่นอนอยู่แล้วนะบางทีกระตุ้นไปเป็น180 200เนาะแต่ทีนี้เรามาดูของพื้นของพื้นก็คือข้าวที่กระตุ้นอินซูลินคือข้าวขัดขาวอะค่ะข้าวที่เราเอาข้าวหอมมะลิอะไรเงี้ยกระตุ้นอินซูลินนะกระตุ้นไปเยอะมากเหมือนกันนะทุกคนก็เกิน100เนาะ150 160แต่ถ้าเป็นข้าวกล้องคือข้าวที่มีเปลือกมันก็จะไม่กระตุ้นอินซูลินเยอะจะกระตุ้นอยู่อ่ะ100 120ก็ถือว่าปกติน้ำตาล100 120มันไม่ได้เยอะแยะมากมายไก่กองเนาะเพราะอะไรอ่ะทุกคนก็เพราะว่าในข้าวเนี่ยมันมีใยอาหารมันมีเปลือกเนาะพอไอ้พวกใยอาหารพวกเนี้ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าซับน้ำตาลชะลอการที่น้ำตาลจะกระแทกเข้าสู่เซลล์กระแทกเข้าสู่หลอดเลือดเนาะเวลาสมมุติว่าอินซูลินมันกระตุ้นเร็วเนี่ยกระตุ้นเร็วมันเคาะปั้งคือเคาะแรงเนาะแต่ถ้าสมมุติเรากินอาหารมื้อแรกสมมุติเรากินที่เขาแนะนำบอกว่ามื้อแรกเนี่ยเราควรจะกินสิ่งที่มันมีประโยชน์อะเนาะยิ่งสมมุติว่าเรากินสลัดผักเขาจึงบอกว่าเวลากินอาหารเนี่ยให้กินสลัดผักเข้าไปก่อนให้กินใยอาหารให้กินผักเพราะว่าในพวกผักทุกชนิดผักใบเขียวมะเขือเทศแม้แต่พวกมันหัวเนี่ยมันไม่กระตุ้นอินซูลินเพราะอะไรเพราะมันมีไฟเบอร์มันมีใยอาหารเนาะพอเรากินพวกนี้เข้าไปก่อนพวกนี้ก็ไปเป็นเหมือนกับตัวเขาเรียกว่าตัวซับพอร์ตอะค่ะตัวโปรเทคตัวกันกระแทกการกระแทกน้ำตาลจะกระแทกเข้าเซลล์เนาะเขาจึงให้มีการกินแบบนี้กินผักกินพืชกินน้ำผักปั่นก่อนเพื่อเอาไปกันกระแทกไม่ให้เซลล์เนี่ยถูกน้ำตาลไปกระแทกใส่เซลล์ลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้มันเป็นแบบนี้ทุกคนทีนี้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจะกินในระดับที่เท่าไหร่เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนคนที่เขามันจะมีความเสียสมดุลที่ไม่เท่ากันเนาะแต่ถ้าเป็นความเสียสมดุลที่เยอะก็จะต้องใช้ยาแรงคำว่ายาแรงอ่ะเดี๋ยวนี้พูดถึงยาไม่แรงก่อนสำหรับคนทั่วไปเวลาเขากินคนทั่วไปเนี่ยสมมติเขาจะกินซาลาเปากินซาลาเปาไส้หมูซึ่งซาลาเปาก็เป็นแป้งเนาะไส้หมูเนี่ยเอาไปผัดแล้วก็เอาไปใส่ซอสใส่น้ำตาลใส่อะไร
หรือกินกุ้ยต๋งกุ้ยเตี๋ยวเขาก็จะใช้วิธีอ่ะใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็ใส่ผักเข้าไปเยอะๆกินผักด้วยเพื่อจะได้ต้านการอักเสบเพื่อจะได้ชะลอน้ำตาลเขาใช้วิธีกินแบบเนี้ยถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่มันไม่ 100% น่ะทุกคนมันไม่เต็มร้อยอ่ะมันไม่ 100% เนาะเพราะเวลาที่เซลล์มันอักเสบแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่เขากินเพื่อลดน้ำหนักเขาอาจจะกินแบบนั้นเนาะแต่คนที่เซลล์มันอักเสบเยอะๆค่ะพอเซลล์มันอักเสบเยอะๆเวลาที่เรากินแบบปนๆกันแล้วก็หวังว่าเรากินพวกผักไปด้วยรวมไปอาหารแบบนั้นไปด้วยมันจึงไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้การแก้ปัญหาในสายธรรมชาติแบบยาแรงอ่ะก็คือกินในสิ่งที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินกินตามลำดับกินแยกกันไปเลยลักษณะแบบนี้นะอย่างกินตามลำดับกินผักกินพืชกินข้าวก็กินข้าวที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินกินอาหารฝั่งที่เป็นอาหารฝั่งที่ไม่ได้แปรรูปไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้โปรเซสไม่ได้สังเคราะห์ไม่ใส่น้ำตาลเข้าไปอันนี้มันเป็นการลดการอักเสบแล้วก็เป็นการเราลดการอักเสบด้วยการที่เราไม่กินอาหารที่มันสร้างการอักเสบเนาะแล้วเราก็กินอาหารที่มันต้านการอักเสบอีกซึ่งอาหารต้านการอักเสบเนี่ยมีทั้งในรูปที่เป็นผักใบใยอาหารมีหลากหลายมากเลยแม้แต่พวกสมุนไพรเครื่องเทศพวกนี้ก็ต้านการอักเสบนะคะทั้งหมดเนี่ยต้านการอักเสบทั้งหมดเลยหรือแม้แต่ใครที่กินสารสกัดกินแคปซูลเข้าไปเบต้ากูแคนฮอทอน NRF2 NRF1 คลอโรฟิลนี่ก็คือชะลอน้ำตาลกระแทกเข้าสู่สายเส้นเลือดกระแทกเซลล์เนาะเป็นสารต้านการอักเสบเช่นเดียวกันเพียงแต่บริบทของสารสกัดเนี่ยเขาทำงานมากกว่าชะลอน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เนาะทำงานมากกว่านั้นทำงานเยอะมากแต่เดี๋ยวถ้าใครต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดเดี๋ยวถามหรือว่าทักในกล่องข้อความใครที่ทานอยู่เนี่ยก็จะสอบถามข้อมูลสารสกัดเดี๋ยวค่อยถามได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสารต้านการอักเสบในแบบธรรมชาติก่อนในแบบธรรมชาติเนี่ยทุกคนสามารถจะกินพวกเครื่องเทศสมุนไพรตามเขาเรียกว่าตามความจะใช้คำว่าอะไรตามอันที่ถูกกับร่างกายของเราได้เลยอะค่ะอย่างสมมติว่าเรากินไอสิ่งที่มันเป็นใยอาหารเนาะเรากินกระเจี๊ยบเขียวได้เนี่ยเรากินข้าวโอ๊ตได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถกินสิ่งพวกเนี้ยกินไปได้เลยกินโปรตีนได้แบบเนี้ยหรือว่ากินพวกผักที่เป็นที่มันต้านการอักเสบเนาะทุกอย่างผักเขาเรียกผักพื้นบ้านทุกชนิดต้านการอักเสบหมดทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะกินได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งประเด็นก็คือว่าเรามันกินไม่ได้เยอะอะเนาะมันกินได้น้อยแล้วยิ่งพออายุเยอะอย่างเงี้ยพอเรากินได้น้อยปัญหาก็คือปัญหาของการมีอายุเยอะเนี่ยพอร่างกายมันเกิดการเซลล์อักเสบแล้วเนี่ยเซลล์มันไม่สามารถรับสารอาหารได้มากมายก่ายกองเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันรับได้น้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีปั่นกินก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะปั่นแล้วก็กินเข้าไปอะไรเงี้ยเนาะมันก็ช่วยได้เพราะว่ามันจะทำให้โมเลกุลเล็กลงอันนี้แหละทุกอย่างที่เราปั่นเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศไม่ว่าจะเป็นผักอะไรที่เรากินได้เนาะพวกนี้สารต้านการอักเสบทั้งหมดเลยค่ะส่วนพอเราอันนี้คือสารต้านการอักเสบนะส่วนเวลาที่เราจะฟื้นฟูเซลล์เราก็ต้องเลือกกินอาหารต้านการอักเสบแล้วก็ต้องเลือกสารอาหารให้มันครบซึ่งสารอาหารที่จะทำให้เซลล์อิ่มเซลล์เต็มเซลล์มีประสิทธิภาพก็คืออาหาร5หมู่แต่มันเป็นอาหาร5หมู่ในแบบไม่ใช่แบบว่ากินข้าวโปรตีนอะไรพวกนั้นมันเป็น5หมู่แบบว่า5หมู่แบบว่าต้องไม่ทำให้เซลล์อักเสบด้วยเนาะยกตัวอย่าง5หมู่ยกตัวอย่างโปรตีนอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินโปรตีนให้พอกับร่างกายของเราค่ะร่างกายของเรามีร่างกายที่น้ำหนักที่เท่าไหร่ก็กินให้พอกับร่างกายลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าโปรตีนมันจะให้สารอาหารที่เรียกว่ากรดอะมิโนกับร่างกายเราก็ต้องเติมโปรตีนให้พอโปรตีนส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเอาจริงแล้วมันก็คือให้เขาเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวกับร่างกายของเราเนาะซึ่งร่างกายเนี่ยใช้น้ำตาลที่มาจากเขาเรียกว่าจากผักจากพืชเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าโอ้กระตุ้นอินซูลินมากมายก่ายกองอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วในผักในพืชเนี่ยมันไม่ได้มีแต่น้ำตาลและมันมีน้ำตาลมันก็ไม่ได้เป็นน้ำตาลที่กระตุ้นอินซูลินขนาดนั้นในผัก
ในผักเนี่ยมันยังมีพวกใยอาหารพวกเส้นใยพวกไฟเบอร์ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์เป็นเหมือนไม้กวาดไปทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยเกิดการทําความสะอาดอะไรแบบเนี้ยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ดีเราก็ต้องกินเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันต้องใช้อะเนาะอันนี้คือสารอาหารสําหรับร่างกายไขมันที่ดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิตามินและแร่ธาตุนะแล้วก็การดื่มน้ําเนาะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ยืนพื้นที่เราจะต้องกินมาให้เพียงพอเนาะแต่ถ้าเรากินไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะของการขาดสารอาหารเนี่ยมันจะทําให้เป็นไปหลายอย่างทุกคนการขาดสารอาหารมีตั้งแต่เลือดจางมีตั้งแต่ความเสื่อมเนาะมีตั้งแต่โรคต่างๆก็มาจากคือโรคทุกโรคเนี่ยเวลาเราเกิดโรคนะมันจะมาจาก2ประเด็นค่ะ1คือพิษที่มันสะสมจนกระทั่งไปทําให้เกิดการอักเสบในระดับ DNA เนาะเวลาร่างกายเราเกิดพิษมันจะมีพิษแบบปกติแบบปกติคือร่างกายเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระอยู่แล้วค่ะเหมือนยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานั่งสมาธิอ่ะมันจะมีความคิดเข้ามาขอบคิดไม่หยุดคิดไม่หย่อนมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เป็นปกติเนาะร่างกายจะเกิดอนุมูลอิสระทุกครั้งที่มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวแล้วจะเกิดมากขึ้นเมื่อมีการใช้พลังงานมากขึ้นเช่นการกินเยอะๆแล้วกินอาหารที่ทำให้เผาผลาญหญ้ากินของเทียมกินของที่เป็นโปรเซสที่ประดิษฐ์ที่แปรรูปกินของที่ปรุงที่มาจากของประดิษฐ์อะไรพวกนี้เนาะกินมากๆกินเยอะๆก็จะใช้พลังงานเยอะการใช้พลังงานใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อไปเผาไปจัดการกับอาหารนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้ทั้งการกินเข้ามาแล้วต้องใช้พลังงานด้วยซึ่งเวลาการใช้พลังงานเยอะๆมันก็จะเกิดเขม่าเกิดควันเกิดพิษเรานึกถึงเวลาเราหุงต้มอะไรเนาะจะมีเขม่าควันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เราไปออกกำลังกายจัดหนักเราพักผ่อนน้อยเราไปเจอยาที่บางทีมันเป็นยาปฏิชีวนะเยอะๆไปเจอยาเคมีเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายได้เจอควันบุหรี่ไปเจอสารกินเหล้าสูบบุหรี่หรืออะไรพวกเนี้ยไปเจอควันฝุ่น PM อะไรเงี้ยเนาะหรือไปกินเผลอไปกินน้ำตาลเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายทีเนี้ยอนุมูลอิสระเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปกติของร่างกายร่างกายก็จะจัดการได้เป็นปกติแต่ถ้ามันเกิดมากแล้วเราเสียสมดุลเยอะค่ะคือมันเกิดกระตุ้นเยอะกินเยอะกินของที่เป็นพิษกินของที่ไม่ได้ต้านการอักเสบกินของที่ไม่ได้ฟื้นฟูเซลล์เนาะกินแต่ของที่ไม่คือกินทั่วไปอะที่คนทั่วไปเขากินคนทั่วไปกินก็คือว่าตื่นเช้ามากินหมูย่างกินข้าวเหนียวตื่นเช้ามากินมาม่ากินเส้นไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทั้งสารต้านการอักเสบไม่ได้ทั้งสารอาหารเนาะแล้วมันเป็นกลไกอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลามันก็จะเท้งเต้งเขาเรียกว่าเสียสมดุลนะทุกคนแล้วความเสียสมดุลตรงนี้มันจะเกิดการที่เซลล์มันขาดสารอาหารเซลล์มันก็จะเสื่อมประสิทธิภาพในการที่จะมาจัดการพิษจัดการอนุมูลอิสระเนาะแล้วพออนุมูลพอเซลล์มันขาดประสิทธิภาพในการจัดการอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระพอมันไปรบกวนการทำงานของเซลล์เนาะมันไปขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์ด้วยมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเซลล์ซอมบี้อ่ะทุกคนเซลล์ที่ควรจะถูกขจัดออกไปก็เป็นเซลล์แก่เนาะเซลล์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรพวกนี้เวลาที่เราเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนาะมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระที่สะสมจนกลายเป็นสนิมอะค่ะเขาเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสอะนะไอออกซิเดทีฟสเตรสตัวเนี้ยปัญหาของมันก็คือมันไปมีความเขาเรียกว่าเข้มข้นมากจนกระทั่งไปทำลายในระดับของ DNA เนาะไปอักเสบจนถึงระดับ DNA ค่ะซึ่ง DNA หรือว่ายีนนะมันจะเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าไปเปิดสัญญาณที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการเป็นโรคเจ็บป่วยได้มันไปบางคนเนี่ยมีสัญญาณที่มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นอะไรเงี้ยพอมันไปเจอสนิมหรือว่าการอักเสบในระดับ DNA เนาะสัญญาณเนี้ยมันก็จะถูกเปิดขึ้นมาค่ะคนก็จะเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นแต่สัญญาณเนี้ยมันเปิดขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นน่ะที่ทำให้อนุมูลอิสระมันเยอะสนิมมันเยอะแล้วเราจัดการไม่ได้มันก็จึงเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นให้ยีนเปิดกลไกการทำงานของการเป็นโรคเนาะทีนี้วิธีที่เราจะแก้ไขนะทุกคนเดี๋ยวเนขออ่านคำถามแป๊บนึงนะเผื่อเนจะตอบเผื่อมันจะเข้ากับที่เนพูดเนาะคุณตุ๊กสวัสดีนะคะคุณตุ๊กบอกว่าเผือกอ๋อหมายถึงว่าเรื่องการกินเผือกดีไหมเผือกเนี่ยเป็นไฟเบอร์กินได้กินดีเลยค่ะหัวมันหัวเผือก
ถามว่ากระตุ้นอินซูลินไหมกระตุ้นแต่กระตุ้นน้อยเวลากระตุ้นน้อยเนี่ยมันกระตุ้นเหมือนกับไม่ได้เป็นแบบปึ้งอย่างเงี้ยมันจะกระตุ้นแบบอ่ะค่อยๆพวกหัวมันหัวเผือกมันมีกากใยมันมีไฟเบอร์เนาะมันไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงอะไรกับร่างกายกินได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะฟื้นฟูร่างกายเรารู้แล้วว่าสารต้านการอักเสบเนี่ยมันมีอยู่ในผักในพืชในสมุนไพรนะในเครื่องเทศอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีทุกอย่างเลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเนทำอาหารนะทุกคนเนหุงข้าวกล้องนะอันนี้ก็ข้าวกล้องที่มันไม่กระแทกน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เยอะอ่ะแล้วก็มีหัวข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงเมื่อเช้าเนก็ทำอย่างนี้แหละเอาต้มเข้าไปต้มเป็นน้ำสมุนไพรนะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเข้าไปประมาณ20ลูกปั่นออกมาเป็นเหมือนน้ำแกงเลยทุกคนแต่ไม่ใช่แกงน้ำมะเขือเทศอ่ะเราก็กินอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่หัวปีไปนะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกเท่านี้เลยใส่กะทิลงไปนิดนึงนะใส่ใบมะกรูดลงไปถ้าใครมีเห็ดก็ใส่ซดน้ำโอ้โหอันนี้กินมีแต่สารต้านการอักเสบมีแต่คือกินมันมีวิตามินแต่มันอาจจะไม่ได้โปรตีนที่พอเนาะซึ่งเนก็ทำเป็นแบบไข่ตุ๋นแต่ว่ามันเป็นแบบไข่ไม่ได้ไข่นะใช้แบบว่าข้าวฟ่างกับข้าวโอ๊ตเอามาผสมกันแล้วก็ใส่เทมเป้ลงไปนะแล้วก็เหมือนเอาทำอารมณ์ไข่ตุ๋นนะแล้วก็เอาไปตุ๋นแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบไม่ไปกระตุ้นอินซูลินลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองที่กินอาหารแต่ละมื้ออยู่แค่เนี้ยไม่ได้ไปกินอะไรที่มันไม่ทำให้เกิดการอักเสบปัญหามันจะน้อยค่ะแต่ปัญหาที่มันเยอะเพราะว่า1คือเรากินไม่รู้เรื่องมาตั้งนานแล้วนะแล้วพอเราจะมาแก้ตอนเนี้ยเราก็ยังไม่มีวินัยที่จะอดทนมากพอซึ่งเนเองเนี่ยเนก็สารภาพนะว่าเนก็ไม่ได้กินอาหารที่มันแบบเนี้ยทุกมื้อก็ไปกินอาหารนอกบ้านอยู่เหมือนกันก็ไปกับคุณอาไปกับลูกเนาะก็กินอาหารทั่วไปไม่ได้ว่าเป๊ะๆอย่างนี้ตลอดเพียงแต่เรารู้ว่าถ้าเราไม่มีเงินอะแล้วเราจะกินเพื่อซ่อมร่างกายเพื่อต้านการอักเสบเรารู้แล้วอะว่าเราต้องกินแบบไหนอันนี้คือหัวใจสำคัญแต่ทีเนี้ยมนุษย์มันก็มีกิเลสนะเราก็อยากจะไปกินที่นู่นที่นี่บ้างแต่พอเราไปกินที่นู่นที่นี่บ้างทีนี้แหละเราต้องรู้แล้วว่าเอ้ยเราจะมีอะไรที่เป็นตัวช่วยซึ่งมันก็คือสารต้านการอักเสบในรูปแคปซูลนะทุกคนเป็นสารสกัดนะซึ่งไอสารสกัดตัวที่เนกินเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ที่จะมากินสารสกัดทุกคนต้องเขาเรียกว่ามีระเบียบวินัยกับอาหารการกินอย่างที่เนทเล่าไปเนาะต้องกินอาหารที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินอาหารที่มันไม่ทำให้ร่างกายของเราอักเสบอันนี้คือทุกคนต้องยึดหลักการนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะมาซื้อสารสกัดกินต้องยึดหลักการนี้แล้วถ้าทุกคนกินแบบนั้นได้ทุกมื้อเนี่ยต้องเป็นมื้อที่โปรตีนเพียงพอวิตามินแร่ธาตุสารอาหารพอเนาะเราทำของเราต่อเนื่องไปแบบนี้ร่างกายเราก็จะดีได้ทุกคนอันนี้มันดีได้จริงๆนะแต่มนุษย์อ่ะมันไม่ค่อยมีวินัยไงมันก็เลยต้องมีสารสกัดขึ้นมานะยกตัวอย่างมนุษย์อย่างเนี้ยอย่างเงี้ยบางทีเนี้ยก็เบื่อมากเหมือนกันกินแบบนั้นบางครั้งเราก็อยากจะไปกินนอกบ้านอะไรงู้นี้งั้นแต่ทีนี้เนี้ยจะเล่าถึงตัวเองให้ฟังว่าการใช้เทคโนโลยีหรือว่าสารสกัดเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันช่วยซ่อมระบบสมดุลอัตโนมัติของเราอะค่ะซึ่งคำว่าระบบสมดุลอัตโนมัติในที่นี้นะเนจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามนุษย์อะที่เป็นโรคอะเนาะเพราะว่าสมดุลอัตโนมัติของเขาเกิดการเสียหายยกตัวอย่างคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากตับอ่อนของเขาอะถูกกระตุ้นจนตับอ่อนมันเหมือนกับทำงานมากอะมันเออร์เลอร์เนาะเออร์เลอร์คือมันตับอ่อนมันไวต่ออินซูลินแต่ที่เขาไวเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเพราะเราไปกินน้ำตาลกินแป้งกินน้ำตาลกินแป้งเขาก็เลยต้องทำงานแล้วพอเขาก็เลยไวต่ออินซูลินเนาะเกิดจากเรานะคะกับอีกแบบนึงแบบว่าเรากระตุ้นจนผลิตไม่มีเลยไม่ผลิตอินซูลินแล้วตับพังตับอ่อนพังทั้งหมดมาจากเราทั้งหมดเลยนะคะทีนี้วิธีที่เราจะแก้ด้วยอาหารเนี่ยบางทีมันของที่มันพังไปแล้วเนาะมันใช้แต่อาหารอย่างเดียวเนี่ยบางทียามันไม่แรงพอค่ะมันก็เลยเกิดการต้องไปกินยาแต่จะบอกให้เนี่ยไม่ได้แนะนำให้ทุกคนไปกินยานะเนี่ยจะบอกว่าการไปกินยาเนี่ยในสำหรับบางคนอาจจะ
ต้องทำในระยะแรกๆแต่ก็ไม่ได้แอนตี้นะแต่จะบอกวิธีการที่จะฟื้นฟูสุขภาพที่ถาวรที่สุดคือการซ่อมแซมระบบอัตโนมัติคำว่าระบบอัตโนมัติคือตับอ่อนเนี่ยคือระบบอัตโนมัติตับก็คือระบบอัตโนมัติระบบการดูดซึมการเผาผลาญฮอร์โมนต่อมไร้ท่อต่อมมีท่อกระเพาะระบบภูมิคุ้มกันระบบทุกส่วนของร่างกายเนี่ยทุกคนมันเป็นระบบอัตโนมัติเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เขาเสียหายเนี่ยเขาเสียหายมันเนิ่นนานมากเลยนะคะเขาไม่ได้ว่าเพิ่งมาเกิดขึ้นณวันนี้นะทุกคนเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วพังมานานแล้วทีเนี้ยเวลาเราใช้สารสกัดหรือเทคโนโลยีเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นการลงทุนที่ได้กำไรตอนสุดท้ายตอนที่ว่ามันไม่มีค่าเสื่อมเหมือนการที่เราไปกินยาเคมีค่ะสารสกัดเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าแต่มันต้องใช้ความเข้าใจใช้ความรู้เนาะแล้วก็ใช้เงินน่ะเพราะถ้ามีเงินไม่มีความรู้ก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ทันใจนะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนยาที่กินปุ๊บน้ำตาลลงปั๊บอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสารสกัดเนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาจะไปค่อยๆแก้ไขระบบเขาเรียกว่ายีนเนาะยีนในร่างกายที่มันส่งสัญญาณเพี้ยนเนื่องจากเราทำเสียระบบมาเนิ่นนานอะไรเงี้ยนะคะนวัตกรรมเนี่ยเขาจะไปค่อยๆไปซ่อมแซมแล้วก็พอไปซ่อมแซมเวลามันมีการเขาเรียกว่าการ activate การกระตุ้นเนาะมันคล้ายๆกับการป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปแก้ไขข้อมูลติ้งต่างอันนี้พูดอุปมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายเหมือนสมมติเราโปรแกรมตัวเองนะโปรแกรมเข้าไปในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเลยเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่นิสัยดีซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยเราโปรแกรมไปบ่อยๆโปรแกรมไปบ่อยๆนานๆไปเนี่ยจิตใจมันก็เปลี่ยนกันได้เนาะซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเขาที่ใช้คำว่าแก้ไข DNA หรือว่าเปลี่ยนยีนเนี่ยมันคือคล้ายๆอารมณ์แบบเนี้ยคือไปเปลี่ยนแปลงให้ไอเซลล์ตัวใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเซลล์ชุดใหม่ที่ฉลาดและมีคุณภาพด้วยการที่เหมือนกับขัดสีฉวีวันใหม่ทุกคนติ้งต่างวันนี้เนี่ยขับรถยนต์ไปนะเป็นรถยนต์ใช้น้ำมันเนาะแล้วไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมันวิ่งหนืดมากเลยทุกคนวันนี้คุณอาก็เลยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไปเติมน้ำมันชนิดดีเนาะชนิดเบนซิน95โอ้ยรถวิ่งฉิวเลยไอ้ตัวเทคโนโลยีมันทำงานเหมือนลักษณะเหมือนการเอาน้ำมันไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไปเติมน้ำมันแบบชนิดดีอะทุกคนมันทำงานแบบนั้นนะคะคือมันไปทำให้ร่างกายให้ระดับของยีนเนี่ยมีการ activate หรือว่ากระตุ้นส่งเสริมให้เซลล์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยการที่เขาไปทำความสะอาดเซลล์ทุกๆเซลล์เนาะมันเหมือนกับขัดสีฉวีวันทุกเซลล์ในระบบของร่างกายทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเซลล์ที่สำคัญที่เขาคือเขาเรียกว่ากระบวนการที่กระตุ้นที่ทำให้ร่างกายเกิดวิถีคีปวันเนิร์ฟทูใช้คำนี้นะทุกคนมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เนาะวิถีเนี่ยมันคือวิถีที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยส่งสัญญาณในการซ่อมแซมในการดีท็อกระบบทุกๆระบบแล้ววิถีเนี่ยมันเป็นกลไกที่ฉลาดแต่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เนิร์ฟทูถูกกระตุ้นขึ้นมาปั๊บกลไกในร่างกายมันจะฉลาดทันทีมันจะรู้ว่าอะไรควรจะทำก่อนทำหลังเขาก็จะจัดการส่วนสำคัญก่อนก็คือเซลล์ตับของเราเนาะจะทำให้ตับของเราเนี่ยมีการถูกแก้ไขค่ะเพราะปัญหาส่วนใหญ่ของมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ที่ป่วยเนี่ยมาจากตับนะคะเขาจึงต้องมีการล้างพิษตับเนาะซึ่งตัวเทคโนโลยี NRF2 เนี่ยเขาช่วยในการซ่อมแซมตับฟื้นฟูตับค่ะเพื่อให้ตับเนี่ยกลับมาใช้งานได้ดังเดิมอันนี้คือเป้าหมายของเขานะใช้งานได้ดังเดิมของตับเนี่ยตับมีหน้าที่ในการหลั่งเอนไซม์3อย่าง SOD catalase glutathione SOD เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่จัดการอนุมูลอิสระนะ catalase คือลดการอักเสบไม่ให้เกิดการอักเสบทำให้กรดที่จะเกิดขึ้นแล้วไปบาดเจ็บเซลล์ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการเป็นสนิมเนี่ยเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยเขาจะทำให้มันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นทำให้มันเหมือนกับเจ้าๆไปแปลงสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกรดอะให้มันกลายเป็นน้ำออกไปเนาะเพื่อไม่ให้มันไปทำร้ายเซลล์อันนี้เขาเรียกว่าเอนไซม์คาตาเลสส่วนเอนไซม์กลูตาไทโอนที่ตับขับ
สามารถผลิตได้เองเนี่ยฤทธานุภาพเขาจะรุนแรงมากเขาจะสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าทำงานไปถึงระดับ DNA ค่ะไปลากเอาพิษในระดับ DNA ออกมาให้หมดตรงไหนอักเสบในระดับ DNA นะคือเขามีพลานุภาพที่แรงมากถ้าตับสามารถที่จะผลิตกูต้าไทโอนได้มันจึงเป็นจะใช้คำว่ามันจึงเป็นเส้นทางของการหยุดโรคอ่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมีเอนไซม์ตัวเนี้ยเอนไซม์ตัวเนี้ยเขาออกฤทธิ์ในการที่เขาจะไม่ยอมให้เกิดเซลล์มะเร็งนะจะไม่ยอมให้เกิดปัญหาที่จะเกิดความเสื่อมแล้วก็เป็นโรคที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังอะเนาะถ้าตับของเรามีกลไกเนี้ยอย่างสมดุลตรงไปตรงมาซึ่งเนิร์ฟทูอ่ะเขาเทคโนโลยีตัวเนี้ยเป้าหมายของเขารูปแบบของเขาทำมาเพื่อแบบนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยเวลาคนที่มีร่างกายที่แตกต่างกันเนาะระยะเวลาของการทำงานเนี่ยมันจะช้าจะเร็วเนี่ยมันจะต่างกันซึ่งบางคนเนี่ยเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะบางคนเรื่องของสุขภาพอะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยเราไม่ได้แต่โฟกัสเฉพาะท่อเลือดหลอดเลือดทุกคนแต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าระบบของโครงสร้างร่างกายแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่อเลือดและหลอดเลือดของเราเกิดการโฟลว์เกิดการยืดหยุ่นโอกาสที่เราจะเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันหลอดเลือดหัวใจโรคสโตรกโรคที่เกี่ยวกับสมองเสื่อมหัวใจแบบว่าขาดเลือดเนี้ยอันนี้มันมีโอกาสที่น้อยมากแต่อีกปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเกิดอันนี้จากประสบการณ์ของเนทที่เป็นเขาเรียกว่าให้คำปรึกษาเนาะจะพบว่าหลายๆคนเนี่ยพอทานเทคโนโลยีทานสารสกัดทุกตัวนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เนิร์ฟ2เนิร์ฟ1เบต้ากลูแคนฮอร์โมนพวกนี้ลดการอักเสบทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูทุกระบบของร่างกายเนาะเพียงแต่ว่าตัวเบต้าเขาจะเน้นภูมิคุ้มกันนะส่วนฮอร์โมนเขาก็จะเน้นหลอดเลือดหัวใจส่วน NRF2 เนี่ยเน้น activate ฟื้นตับเนาะฟื้นไตส่วน Nerve 1ก็ฟื้นทุกระบบในร่างกายเนาะเขาเรียกว่าให้พลังงานกับเซลล์อะไรเงี้ยทีนี้บางคนเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่ากินพวกเนี้ยไปตรวจเลือดตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรแต่บางทีจะรู้สึกว่าทำไมรู้สึกร่างกายยังไม่ดีอย่างที่อยากจะให้ดีอะไรเงี้ยนะเหมือนกับว่าทำไมยังรู้สึกบางทีก็ยังเวียนหัวมึนหัวซึ่งประเด็นเนี้ยมันเกิดจากโครงสร้างอะค่ะทุกคนเกิดจากโครงสร้างเวลาเกิดจากโครงสร้างเนี่ยมันก็มีวิธีการแก้ไขซึ่งใครถ้าเจอปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยนึกถึงอารมณ์สมมติเรามีสายยางเนาะหลอดเลือดเรามีสายยางโครงสร้างก็เหมือนแบบมีใครมาเหยียบสายยางของเราเอาไว้อะตอนที่สายยางของเราเนี่ยตอนเราเป็นเด็กสายยางมันจะเขาเรียกว่ามันก็จะยืดหยุ่นเนาะแต่พอเราอายุเยอะบางทีสายยางมันก็จะเหมือนมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอมีการไปเหยียบทับสายยางนึกถึงถุงกาแฟก็ได้ถุงกาแฟแล้วไม่มีการไปบีบถุงกาแฟอย่างเงี้ยเนาะการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันจะทำได้น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจึงทำให้บางคนเนี่ยก็ยังมึนยังรู้สึกที่ไม่เขาเรียกไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาไว้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องโล่งโปร่งซึ่งมันจะต้องไปแก้ไขที่โครงสร้างถ้าใครมีปัญหาเนี้ยทุกคนมาอินบ็อกซ์มาบอกนี้ได้เนี่ยจะบอกวิธีแนะนำวิธีไปนะแต่จะบอกว่าไอ้ตัวสารสกัดเนี่ยเขาช่วยเรื่องท่อเลือดและหลอดเลือดยังไงก็ปัญหาเรื่องหินปูนเกาะหลอดเลือดเนาะหรือว่าปัญหาที่ว่ามันจะเกิดการเป็นเซลล์ทำงานผิดปกติอย่างเงี้ยไอ้ถ้าท่อเลือดและหลอดเลือดมันทำงานโอเคเวลาเราไปตรวจนะคะมันก็จะไม่เจอว่าเราเป็นอะไรนะแต่บางคนก็จะรู้สึกทำไมยังหายใจบางคนแบบยังรู้สึก อย่างที่บอกมึนหัวแล้วก็หัวใจมันเต้นแบบเป็นเพราะว่าหลอดเลือดอย่างที่เนทเล่าให้ฟังอะเนาะมันมีการโครงสร้างมันไปถูกกดทับอะค่ะนั่นแหละเราก็ต้องไปแก้ที่โครงสร้างนะคะเดี๋ยวเนทขอตอบคำถามท่านนี้เนาะมีความสงสัยว่าทำไมเกลือดำถึงมีกลิ่นคะโอเคนะคะคืออย่างนี้นะคะเกลือดำที่มีกลิ่นเพราะว่ามันเป็นกลิ่นจากธรรมชาติเดิมๆที่ไม่ได้มีการตัดกลิ่นออกไปนะกลิ่นของเกลือดำเนี่ยเกิดจากการทับถมกันนะคะเกลือเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติที่มันมีการระเบิดของภูเขาไฟกลางทะเลนะคะเรานึกถึงเวลามันมีภูเขาไฟปล่องภูเขาไฟมันจะเป็นลาวาเนาะมันก็จะมีซากพืชซากสัตว์ที่โดนเผาไหม้ตายลงไปแล้วก็มีการทับถมกันของทั้งซากพืชซากสัตว์
พอซากพืชซากสัตว์หินแล้วมีการสั่นสะเทือนของโลกโลกสั่นสะเทือนสั่นมันก็จะเกิดก็เรียกว่าคลื่นเนาะคลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นแรงสั่นสะเทือนแบบนี้นะคะมันก็ทำให้เกิดทั้งการทับถมหมักหมมเนาะเรานึกถึงสมมุติเราหมักปลาเนี่ยก็เหม็นปลาใช่ไหมทำกะปิมันก็จะมีกลิ่นกะปิแต่อันเนี้ยมันเป็นการทับถมของซากพืชซากสัตว์เนาะมันก็จะมีกลิ่นแบบนี้ค่ะแล้วมันเป็นกรรมฐานด้วยเพราะมันมีการไหม้ของภูเขาไฟมันไหม้อะนะมันก็จะมีกรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วคือพิษนะแต่มันเป็นพิษที่เขาเรียกว่าพิษเล็กน้อยอะพิษเล็กน้อยเนี่ยมันจะมีศาสตร์เขาเรียกอะไรนะที่ใช้คำว่าพิษเล็กน้อยพิษเล็กน้อยเนี่ยเวลากินเข้าไปปุ๊บมันจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าต้อง activate ตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้เรียกพิษเล็กน้อยเนาะแล้วร่างกายก็จะสร้างตัวเองให้แข็งแรงขึ้นมาแต่ว่าในปฏิกิริยาของเกลือดำเนี่ยเขาจะไปดึงเอาพิษที่อยู่ตามหลอดเลือดโลหะหนักอะไรพวกนี้ออกมานะคะซึ่งตัวกลิ่นเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะตอบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้เกลือดำได้เนี่ยหนึ่งต้องมีความเข้าใจนะว่าอันนี้คือความเป็นธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติร่างกายหรือว่าธรรมชาติในการดูแลสุขภาพทุกคนคนที่อันนี้จำเป็นต้องพูดเนาะมันมีหลายคนมากเลยค่ะที่ปฏิบัติธรรมะแล้วยังไม่สามารถก้าวข้ามรูปรสกลิ่นเสียงได้เนาะอย่างบางคนเหม็นกลิ่นขี้ควายกลิ่นโคลนเขาเรียกกลิ่นโคลนสาบควายทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยดูซีรีส์ดูสารคดีเนาะบางทีเขาจะไปนอนแช่ปากควายค่ะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยเขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสายธรรมชาติจริงๆอะค่ะถึงจะเชื่อนะแต่ถ้ายุคใหม่เนี่ยเขาใช้แอลกอฮอล์ดูว่ามันสะอาดอะไรอย่างงี้นะทุกคนรู้ไหมแอลกอฮอล์เนี่ยทำร้ายจุลินทรีย์ทำร้ายเซลล์ในร่างกายของเราในร่างกายของเราเนี่ย 90%คือแบคทีเรียไวรัสจุลินทรีย์แบ่งเป็นจุลินทรีย์ดีและไม่ดี 90% อีก 10% ก็คือเซลล์ของเรานะคะซึ่ง 90% เนี่ยถ้าเอากล้องมาส่องดูเนาะอย่างโปรไบโอติกก็เป็นจุลินทรีย์นะอย่างไมโตคอนเดรียก็เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยแบคทีเรียด้วยไวรัสด้วยหลายอย่างปรสิตก็อยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ร่างกายกลัวมากก็คือสารเคมีเวลาเรามีการใช้สารเคมีเยอะๆกับร่างกายเนี่ยร่างกายเขาจะเสียสมดุลซึ่งเนี่ยเคยตามมันมี YouTube อยู่ช่องนึงเนาะคนเนี้ยเขาใช้วิธีธรรมชาติบำบัดใช้การรักษาด้วยธรรมชาติล้วนๆไม่เอายาเคมีเข้าไปสู่ร่างกายเลยนะแล้วเขาก็ทดสอบว่าถ้าร่างกายเขาเจ๋งจริงอะเวลาเขาไปเจอเชื้อโรคเนี่ยร่างกายเขาจะต้องไม่เป็นอะไรเขาใช้วิธีการฉีดอีโคไรเชื้ออีโคไรเข้าสู่กระแสเลือดเขาอะค่ะผลปรากฏว่าเขาก็ไม่เป็นอะไรจริงเขาแข็งแรงทุกคนเพราะว่าเวลาร่างกายเป็นธรรมชาติจริงนะมันจะแข็งแรงมากแต่เวลาร่างกายที่โดนยามาเยอะๆทุกคนสังเกตตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้ายาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนหายป่วยหายโรคได้ทุกวันนี้สถิติการป่วยจะไม่เพิ่มมากขึ้นโรคจะไม่มีชื่อโรคแบบเยอะแยะมากขึ้นเนาะถ้ายามันสามารถช่วยได้และเราต้องเข้าใจว่านอกจากยามันไม่สามารถช่วยได้แล้วเนี่ยผลที่ตามมามันจะมีโรคเขาเรียกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองอะทุกคนชื่อโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคเกิดจากภูมิต้านทานตัวเองเกิดจากอะไรเกิดจากมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะการแพ้อะไรนะใช้คำว่าอะไรนะดื้อดื้อยาเป็นโรคเกี่ยวกับดื้อยาแต่จริงแล้วมันชื่อมันทำให้งงอะนะแต่เอาจริงคำว่าดื้อยาคือร่างกายเนี่ยเขาจะอยู่ไม่รอดแล้วก็แอนตี้แล้วแอนตี้คือว่าอย่าเอายาอย่าเอาสารเคมีอย่าเอายาปฏิชีวนะมาให้เขานักเลยเนาะเขาจะทนไม่ไหวแล้วเขาจึงดื้อยาส่วนภูมิทำร้ายตัวเองเนี่ยมันก็เกิดจากร่างกายเนี่ยภูมิดีๆมันเสียหายหมดอะค่ะเวลาเรากินยาสเตียรอยกินยาปฏิชีวนะกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเยอะๆๆๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกที่กินยาพวกนี้นะ
มันก็จะไปทำลายจุลินทรีย์ที่ดีๆค่ะพอจุลินทรีย์ที่ดีๆหมดปุ๊บในร่างกายของเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ทั้งดีและไม่ดีเนาะโดยปกติมันจะในจำไม่ได้ว่า1ต่อ 1,000 ต่อ1หรือเปล่าไม่รู้ที่มันจะมีตัวดีที่คอยกำกับไอ้ตัวไม่ดีอะแต่พอเรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปเยอะๆไอ้ตัวดีมันง่อยไงคะมันมีปัญหาเนาะไอ้ตัวไม่ดีมันก็เลยแข็งแรงขึ้นเวลามนุษย์ยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นโรคที่แบบว่าเป็นผื่นเป็นคันเป็นอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแล้วก็เป็นแบบว่าพวกคือโรคจากการที่เราไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวที่ดีของเราค่ะอย่างผู้หญิงสมมติว่าผู้หญิงนะคันในช่องคลอดอะไรเงี้ยมันเกิดมาจากเราไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเราเวลาเรากินพวกยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะพวกนี้นะคะมันจะทำร้ายพวกนี้ทั้งหมดเลยซึ่งปัจจุบันเนี้ยทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่กินยาเยอะเนาะเนี่ยจะเป็นทุกโรคเลยค่ะเป็นทุกคันทุกอย่างเป็นแผลในปากเดี๋ยวลิ้นก็จะเป็นแบบเป็นจุดขาวๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะคอยตัดตุ่มลิ้นอะคอยตัดมันทิ้งมันจะเป็นทุกอย่างเพราะว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกินยาทุกวันกินยาพวกยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะไปหาหมอฉีดยาสเตียรอยกินมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอหลังจากที่เนะเอามันออกไปเอายาออกไปจากชีวิตเนะตอนนี้ไม่เป็นเลยค่ะไม่มีและอาการที่แบบเดี๋ยวก็จะร้อนในเดี๋ยวก็จะเป็นตุ่มที่ปากอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวก็จะคันช่องคลอดและเดี๋ยวก็จะคันเป็นตุ่มไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยแบบร่างกายแบบว่าเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีของเราเขาแบบว่าถูกเรียกคืนแล้วไงคะเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องมาคันเรื่องมานู่นเรื่องมานี่อะไรเงี้ยก็จะไม่มีแล้วนะคะพี่เป็นเม็ดเลือดขาวต่ำค่ะพี่ตุ๊กใช่ไหมคะเป็นเม็ดเลือดขาวต่ำวิธีการก็คือเราอย่างที่เนยบอกเนาะว่าเราก็ต้องทำหลักการนะคะเราต้องดูอาหารการกินของเราค่ะถ้าสมมติอาหารการกินของเรามันเป๊ะคำว่าเป๊ะในที่นี้คือว่าเราไม่กินสิ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเราก็จะไม่สูญเสียกองกำลังในร่างกายของเราเนาะแล้วเรากินอาหารที่พอเขาว่าเซลล์อิ่มเซลล์เต็มพอแล้วเราควรเน้นอาหารที่เป็นธรรมชาติหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มากที่สุดอันนี้จะดีต่อร่างกายของเรานะคะซึ่งเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยลองเช็คการกินโปรตีนของเราด้วยนะว่าเรากินโปรตีนพอไหมแล้วถ้าเราสามารถเสิร์ฟเบต้ากลูแคนได้ซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาเป็นสารอาหารในกลุ่มที่ไปเขาเรียกว่าทำให้ activate เม็ดเลือดขาวนะช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสมดุลเนาะเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะมากเกินก็ไม่ดีนะทุกคนมันต้องอยู่แบบสมดุลนะเนาะต่ำไปก็ไม่ดีต้องทำให้บาลานซ์ทีเนี้ยในการบาลานซ์เนี่ยเราก็ต้องกินให้บาลานซ์นะคะหมายถึงว่าเราต้องทานสารอาหารให้มันครบอะเนาะกินโปรตีนให้พอกินวิตามินกินแร่ธาตุในส่วนที่เราควรจะกินให้มันเพียงพอเนาะเพราะว่าอย่างสมมติว่ามีคนมาบอกเนี่ยว่าเลือดจางหรือเม็ดเลือดขาวต่ำเนี้ยบางทีเนี่ยจะตอบไม่ได้เพราะว่าเนี่ยไม่ได้ไปรู้พฤติกรรมนะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยกินอะไรเข้าไปตอนเช้ามื้อกลางวันกินอะไรมื้อบ่ายกินอะไรแล้วเราทำงานอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ไปดูทุกรายละเอียดนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้ด้วยตัวเองซึ่งหลักการของมันก็คือ1เราต้องหยุดการกินสิ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายค่ะเราต้องเช็คอาหารการกินถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทำอาหารกินเองเนาะเราก็ต้องพิจารณาว่ามื้อเนี้ยเรากินไปแล้วขาดทุนหรือกำไรนะคะแต่ถ้าเรากินไปแล้วเราขาดทุนอ่ะถ้าอยู่ในสายสารสกัดก็ต้องเพิ่มโดสสารสกัดอันนี้พูดตามตรงนะอย่างสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าพี่ตุ๊กอ่ะไม่ได้เป็นคนกินออกแบบอาหารเหมือนเนะเนาะอย่างถ้าเป็นตัวเนะอ่ะแต่ก่อนเนะใช้ถ้าสมมุติว่าเนะไม่ได้กินอาหารที่ทำเองเนะก็จะเพิ่มโดสในการกินสารอาหารเนก็จะเพิ่มเบต้ากลูแคนสมมติเคยกิน5ก็กิน10อ่ะยกตัวอย่างนะหรือว่าเนทาน NRF2 NRF1 อยู่เนาะเนก็จะเพิ่มโดสมากขึ้นก็คือจากทาน6แคปซูลวันนั้นก็เพิ่มไปอีก4แคปซูลก็เป็น10แคปซูลลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราต้านการอักเสบนะคะซึ่งถ้าเราใช้วิธีนี้มันไม่ได้อันตรายหรอกแต่มันทำให้เราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเราก็จ่ายไปเถอะเอาจริงนะเนจะบอกให้เพราะมันไม่ได้ถ้าเรามีตังค์นะดีกว่าไปใช้อย่างอื่นเนาะแต่ถ้าเราออกแบบอาหารได้เราก็ออกแบบอาหารนะคะนั่นแหละ
เสียงแหบแล้วทุกคนวันนี้ไปเลี้ยงหลานมาด้วยไปเล่นกับเด็กๆมาต้องคอยบอกคอยพูดกับเด็กๆเนี้ยเนาะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวใครที่มีคำถามหรือว่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้วันนี้เนี่ยขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่ามัน3ทุ่มแล้วจากนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปลงในช่อง YouTube นะคะแล้วก็เสร็จจากตรงเนี้ยเนี่ยก็จะไปบริหารร่างกายก่อนนอนทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะ